เรื่องของเรื่องคือวันที่คนฟังของเราเนี่ยค่ะไปซื้อที่มา 80,000 บาทถูกไหมถูกมากพี่ 80,000 ซื้ออยู่ที่สระแก้วด้วยก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะครับ 80,000 ได้มา13ไร่โอ้โหตาลุกวาวเลยว่ะ 80,000 ที่ต้องแรงมากๆอ่ะต้องขายถูกขนาดนั้น 83 24 ล้าน 2ไม่ใช่ทั้งหมด 80,000 ทั้งหมดแต่ 80,000 หลายหมื่นเหรอโอ้โห10ไร่ 80,000 ต่อให้มีผียังไงกูฮะอะไรครับฮะเร็วๆนี้เหรอเนี่ยแหละเพิ่งซื้อมาเนี่ยค่ะโอ้นะปรากฏว่าของแถมเพียบเลยฮะโอ้โหมาช้าเหรอของแถมเพียบเลยฮะเพราะฉะนั้นแต่เขาก็บอกไม่ใช่ไม่ดีนะตั้งแต่เขาซื้อที่มาเนี่ยเนี่ยแหละถูกหวยตัวจริงแล้วก็ทุกงวดโอ้ตายไปฟังจากปากคำของเขากันเลยไหมฮะขอต้อนรับคุณมิกครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะมิกอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสระแก้วค่ะไปอยู่นานหรือยังอ๋อเป็นคนเป็นต้นกำเนิดอยู่สระแก้วเลยโอเคอยู่สระแก้วแล้วตัวเองซื้อที่มากี่ไร่พอดีว่าเป็นคุณแม่ซื้ออะค่ะซื้อมากี่ไร่ซื้อมารวมทั้งหมดก็ทั้งที่เขาแถมมาให้ด้วยก็เป็น15ไร่พอดีอะสิบมีของแถมราคาเท่าไหร่ลูกมิกแก่กว่ามาดามซื้อในราคา 80,000 ค่ะ 80,000 15ไร่ตรงนี้ขอซื้อต่อ 120,000 ได้ไหมครับฟังก่อนแต่ที่ตรงนั้นมันทุกวันนี้คือมันแพงแล้วนะคะแต่ก่อนมันก็แพงค่ะถ้าสมัยก่อนคุณแม่บอกว่าถ้าซื้อจริงๆก็ประมาณสักถ้าซื้อจริงๆแค่ที่บ้านก็ตกประมาณ 300,000 แล้วค่ะไม่รวมกับที่เขาแถมให้ตัวเองซื้อไว้กี่ปีแม่ซื้อไว้กี่ปีที่แล้วอะประมาณ7ปีได้แล้วเพิ่ง7ปีเองแสดงว่าไม่นาน7ปีที่แล้วเองเพิ่งซื้อมา15ไร่ 80,000 บาทไร่นึงไม่ถึง 8,000 น่ะครับถูกมากถูกมากมากนะบ้านที่ซื้อมาค่ะเราไม่รู้ว่าเป็นบ้านของสับปะเลอแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราซื้อจากสับปะเลอแล้วบ้านที่เขาทำอะค่ะเขาเอาโลงศพนี่เพิ่งก็รู้จากคุณแม่เหมือนกันที่ว่าทำไมบ้านเราถึงไฟไหม้เพราะว่าเอาโลงศพอะค่ะคือหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาบอกว่าเอาโลงขาวอะไรเนี่ยแหละค่ะมาไว้บางบ้านอะค่ะเอาอย่างนี้ให้หนูเล่าไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งตอนที่หนูเฉลยมาหมดแล้วว่าสรุปแล้วบ้านที่หนูไปซื้อคือบ้านที่ของสับปะเลอเรื่องราวมันเป็นยังไงตั้งแต่หนูซื้อบ้านอะไรนี้แสดงว่ามันจะต้องตั้งแต่หนูเด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่ลูกประมาณ14-15ค่ะเพราะตอนนี้หนูอายุ25แล้วประมาณ15-16หรือเปล่า15-16เหตุการณ์ตั้งแต่แม่เมื่อก่อนครอบครัวหนูก็อยู่สุขสันต์กันดีถูกต้องไหมใช่ค่ะจนครอบครัวเป็นคนที่มีตังค์พอสมควรค่ะเพราะว่าแต่ก่อนคือพ่อแม่คือมีอะค่ะพ่อแม่มีตังค์พอสมควรใช่ค่ะแล้วทีนี้มาได้บ้านหลังเนี้ยค่ะแล้วซื้อมาแต่ว่าคุณแม่ให้เขาเช่าค่ะแม่ให้เช่าเช่าเสร็จแล้วทีนี้พอได้บ้านหลังนี้มามันก็แล้วแม่ก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่บ้านหลังนั้นแต่พอตัดสินใจไปอยู่บ้านหลังนั้นชีวิตเป็นการเริ่มแรกคือเหตุการณ์ที่เข้าไปก็คือมันก็เป็นบ้านของฉันนะคะแต่ว่ามันหนูก็แปลกว่าทำไมข้างบ้านคือแบบมันไม่เหมือนกระดานทั่วไปอะค่ะมันเหมือนกระดานฝาโลงนั่นหมายถึงฝาบ้านนะครับกำแพงบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตัวบ้านไม้ที่นำมาใช้เป็นฝาโลงใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนบอกว่ามีคนเขาก็บอกคุณยายก็บอกว่าเนี่ยมันคือฝาโลงนะอะไรเงี้ยแต่ตอนแม่ไปซื้อคือเขาไม่ได้ปรึกษาใครแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าซอยนั้นก็คือมีแต่เด็กตายเลยค่ะว้ายแล้วพอพวกหนูย้ายเข้าไปเชื่อไหมพี่ซอยทั้งซอยมีบ้านอยู่3หลังที่อยู่ได้คือแล้วก็แบบมันน่ากลัวมากแล้วทีนี้พอคุณแม่ซื้อมาปุ๊บแล้วแม่ก็พอให้เขาเช่าไปแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้มันได้ยินเสียงอะไรหนูได้มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวหนูเองบ้างอ๋อค่ะพอดีว่าหนูนอนแล้วทีนี้หนูไปนอนคืนแรกเลยก็เจอเลยค่ะเจออะไรคะคนข้างบนอะค่ะพอดีหนูนอนบนบ้านใช่ไหมคะแต่มันเป็นคือค่ะมันเป็นคือตรงกลางแต่หนูนอนตรงนั้นเลยแล้วหนูมองขึ้นไปหนูเห็นเป็นผู้หญิงค่ะห้อยหัวลงมาแล้วผมยาวมากห้อยหัวลงมาให้เห็นเลยอะเหร
เป็นจังๆเลยค่ะแบบเป็นจัดๆแบบไม่แบบนี่เลยแบบเห็นเลยแล้วก็แบบหนูก็ร้องค่ะแล้วแม่กับพ่ออะไรก็ตื่นเขาก็ถามว่าเห็นอะไรค่ะหนูก็บอกว่าหนูเห็นคนแบบอยู่ตรงขื่อบ้านเขาก็ไม่เชื่อพอตอนเช้ามาเราก็ไปดูมันมีน้ำมันออกมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ดูบ้านเลขที่อะไรลูก187ค่ะ187แปลว่าอะไร187บ้านนี้เป็นยังไงบ้างแรงมากแรงมากคืออะไรแรงมากบ้านนี้หนึ่งเลยระบบไฟไม่ดีด้วยใช่ค่ะที่ไฟไหม้กับห้องแล้วก็จะมีในเรื่องจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงนี่ไม่ใช่หลักนะจริงๆผู้ชายนะใช่ค่ะมีแน่นอนที่โหดๆน่าจะเป็นผู้ชายนะหนูเจอมากับตัวหนูเจอยังไงอ่ะสลับกูบอกที่บ้านหลังนี้มีผีผู้ชายที่โหดๆใช่ค่ะอ่ะที่อาจารย์ยิ้มเห็นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็จริงๆผู้หญิงที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยมีพลังหรอกเหมือนแค่มาแวบให้เห็นแต่ผู้ชายสามารถทำให้มีเสียงได้ด้วยทำให้วัตถุเคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่มิกไหนลองเล่าสิผีผู้ชายหนูไปเจอมาตอนไหนแล้วอยู่กลางบ้านเลยโอ้อะทำไมเป็นเลยลูกมิกใช่เลยค่ะไหนหนูเล่าสิลูกเป็นไงพอดีว่าเสากลางบ้านน่าจะไม่รู้ว่ามันเป็นเสาอะไรกันแน่ค่ะแม่ก็บอกว่าอย่าเอาผ้าตอนแรกหนูจะเอาผ้าสีไปมัดเพราะว่าหนูก็เห็นแล้วมันก็น่ากลัวอุ้ยหนูพูดแล้วหนูขาดแล้วทีเนี้ยแล้วหนูเจอใช่ไหมคะเหมือนหนูนอนอยู่เหมือนมีคนมาข่มขืนด้วยแล้วก็มาข่มขืนหนูใช่ค่ะแต่มันอาจจะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะอาจจะเป็นจิตหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าหนูเห็นแต่หนูรู้ว่าเป็นผู้ชายหนูพยายามแต่ว่ามันแต่ทีนี้ก็หลุดมาได้แล้วก็พอมาเจออีกทีนึงคือเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายเรียกอะค่ะเรียกยังไงลูกเรียกแบบว่าเรียกมิกเหมือนเรียกหนูแต่หนูแบบไม่หนูก็รู้ว่าที่นั่นมีอะไรหนูก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจค่ะแล้วทีนี้มีวันนึงที่พ่อให้ไปคือให้ย้ายไปนอนข้างบนบ้านนะคะเพราะว่าบ้านมันมีกี่ห้องบ้านมันมีทั้งหมด3ห้องค่ะตายแปดนี่แปดตัวเองอย่าบอกว่า 80,000 บาทเนี่ยแถมบ้านด้วยนะแถมใช่ค่ะ 80,000 บาทแถมบ้านก็คือบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้น 80,000 ใช่ค่ะ3ห้องนอนใช่ค่ะแสดงว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้พ่อแม่ก็เริ่มจนอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วป่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ป่วยค่ะอ่ะไหนลองเล่าต่อทีนี้พอไปนอนก็เห็นเหมือนกันค่ะเห็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใส่จงกระเบนค่ะแล้วก็มีผู้ชายใส่ชุดสีขาวก็เห็นแต่หนูไม่เคยเห็นแบบจังๆแบบนี้นะคะเข้ามาแบบเป็นตัวเป็นตนเลยอะค่ะแล้วก็มีน้องสาวหนูอะคือทุกคนอะคือบอกว่าที่น้องละเมอเดินลงบันไดได้หนูก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนเราปกติแค่ถ้าสมมติเดินลงบันไดโดยนอนหลับอะมันต้องตกบันไดสิแต่นี้มันเดินลงมาเลยค่ะเดินลงบันไดลงมาเองเลยตอนดึกๆใช่ค่ะเป็นอย่างนี้จนประมาณปีกว่าจนแม่บอกว่าคือไม่ไหวแล้วคือน้องเป็นอะไรไม่รู้น้องอาจจะเป็นโรคหรือเปล่าก็จะพาน้องไปหาหมอเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มีคนทักบอกว่าอาจจะมีผีเรียกน้องออกไปหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอะอยู่หน้าบ้านค่ะร้องไห้แล้วพอเราไปถามคนที่เขาเช่าก่อนมาใช่ไหมคะเขาเช่าแม่ค่ะเขาก็บอกว่าเอานึกว่าไม่รู้ได้ยินเสียงแบบเนี้ยประจำเลยชอบมาร้องไห้อยู่หน้าบ้านเนี่ยมาร้องประจำเลยแล้วทีนี้แม่ก็เริ่มคิดแล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้น้องแบบเดินละเมอลงมาเอาอย่างนี้มันแตกนะคะมันทุกคืนเลยแล้วหนูยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ไหมลูกตอนนี้หนูมาอยู่บ้านอีกหลังนึงแล้วค่ะแต่ทีนี้อ่ะที่หนูโทรมารายการนี้เพราะว่าน้องหลานชายค่ะขึ้นไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่สบายพอไปนอนออกมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตายโหงอะค่ะว้ายที่บ้านนี่บันไดสูงมากใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านแล้วก็แต่เวลาที่น้องละเมอออกมาลงมาเนี่ยแต่ไม่เคยเดินพ้นหน้าบ้านเลยถูกไหมไม่ค่ะไม่เคยพ้นหน้าบ้านค่ะโอเค
ค่ะอุ้ยทำไมเธอรู้อ่ะหลานชายเสียชีวิตไปเมื่อไหร่คะถ้าพ้นอาจจะไม่รอดแต่ส่วนใหญ่จะไม่พ้นหรอกเพราะว่าเจ้าที่เขายังดีอยู่ไหนลองคุณยิ้มลองดูซิบ้านหลังนี้เป็นยังไงที่จะบอกน้องเขาแล้วแต่ตอนที่หนูย้ายแล้วพ่อแม่หนูตั้งแต่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเป็นยังไงบ้างลูกค่ะพอดีว่าไปอยู่แล้วก็พ่อก็เป็นเหมือนคนละคนเลยค่ะพ่อไม่กินเหล้าแต่พ่อก็กินเหล้าแล้วพ่อก็เหมือนพูดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะแล้วพ่อขับรถออกไปคือพ่อปากแตกพ่อพูดไม่ได้และลิ้นกัดลิ้นนะคะจนถึงตอนนี้เหรอไม่ค่ะตอนที่ว่าเข้าไปแล้วพูดที่ว่าแม่ไปต้องพูดว่าเหมือนเขาเดี๋ยวหนูจะพูดว่าคือมีคนไปขุดหน่อไม้ที่บ้านแล้วเจอศพเด็ก3ศพค่ะคือตายแล้วเจอกระดูกในผ้าขาวอะค่ะตอนแรกเจอกอที่หนึ่งก็ไม่ก็แม่ก็คิดว่าคงเป็นญาติพี่น้องเขาพอศพที่สองมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะพอไปเจอศพที่สามอีกแม่ก็เลยเอากุมารมาตั้งไว้ข้างบนห้องอีกห้องนึงตรงข้ามกับที่หนูนอนแต่ทีนี้พ่อแกเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้แกก็พูดไปแล้วทีก็เลยโดนค่ะเอาอย่างนี้แก้วลองดูซิจากที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยบ้านหลังนี้คืออะไรบ้านหลังนี้ถ้ามองอย่างเจ้าที่เป็นผู้หญิงที่อาจารย์นิ่มบอกนะคะแต่สิ่งที่อยู่ในบ้านอ่ะมันเป็นพวกอวิชามันโดนลมสะกดอยู่ในบ้านยังอยู่คือเขาไปแต่ของแต่คือเขาไปแต่ตัวของยังอยู่แล้วเจ้าของบ้านที่ย้ายเพราะว่าเรื่องสุขภาพเขาเริ่มไม่ไหวแล้วญาติพี่น้องเขาเริ่มไม่เอาเขาเลยถอยแล้วก็กุมารอ่ะเต็มบ้านเลยเด็กอยู่นอกบริเวณบ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่3ศพนะคะอย่างน้อย9ถึง12ที่รู้สึกได้แล้วเด็กเนี่ยชอบมาแบบมาเล่นน่ะมากวนแล้วแม่เราหรือที่ถ้ามันจะมีลาบลอยอ่ะทุกครั้งจะได้ลาบลอยตอนเงินฝุดฝืดแล้วได้มาเนี่ยมันจะมีการหมดไปดูแบบปุ๊บปั๊บเลยอ่ะถูกไหมแม่ถูกหวยบ่อยเลยเหรอลูกถูกหวยบ่อยค่ะคุณแม่ถูกบางทีก็500คูณ500อะไรเงี้ยแต่แม่เราอ่ะได้แม่เราก็ให้เลยอันเดอร์กราวด์อ่ะใช่ค่ะตรงๆจะไปนั่งแอปไปพูดเนาะก็แม่ก็ต้องซื้อหวยได้ยินเนาะ300,000ตัวเองแม่ถูกบ่อยขนาดไหนถูกจนชาวบ้านเขามาซื้อของซื้ออะไรมาให้น้องอะค่ะแต่หนูแต่เยอะนะแล้วบ้านหลังเนี้ยใครอยู่ก็ไม่ได้มันเหมือนกับว่าอยู่จะมีอันเป็นไปคนที่เป็นผัวเมียรักกันดีๆอยู่บ้านอ่ะก็จะร้อนเป็นไฟใช่ค่ะแม่หนูอยู่กับพ่อหนูจนหนูอายุประมาณ16 10หนูประมาณ18 19แล้วค่ะอือๆดีๆแม่ก็เลิกกับพ่อเพราะแต่พ่อกับแม่หนูอยู่ด้วยกันรักกันมากค่ะมีหนูกัน3พี่น้อง3คนแล้วค่ะแต่แม่ไม่เคยพ่อด่าพ่ออะไรขนาดไหนแม่หนูเป็นคนที่ด่าไม่เป็นนะไม่พูดแม่อะไรแต่แม่ไปเฉยๆคือเหมือนกับเขาอยู่ไม่ได้พอแม่ไปปุ๊บแม่ออกจากบ้านหลังนี้ไปแม่รถแม่มีบ้านแต่แม่เขาจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงแต่ของที่แม่เขาได้ติดตัวไปเหมือนบางทีแม่เขาเรียกอยู่ไงว่าเดี๋ยวขอให้ถูกหวยนะเดี๋ยวจะทำบุญไม่ให้ไอ้พวกนี้มันก็จะตามกินผลบุญตลอดเวลาแต่แม่เราให้ระวังมะเร็งนะพี่เตือนเลยให้ระวังสุขภาพแม่น่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะว้าจะไปรักษาอย่างนี้เหรอน่าจะตอนนี้แม่ก็น่าจะไปรักษาแล้วค่ะแม่โทรมาบอกอยู่แล้วอยากจะได้ที่ดินอยากจะกลับไปอยู่ที่ดินต้องทำยังไงบ้างอ่ะทุกคนลองช่วยกันดูซิหมอดู 5-6 คนเนี่ยลองดูว่าเด็กคนนี้จะรอดยังไงกับที่ดินตรงนี้เพราะว่ามันก็ซื้อมาแล้วอ่ะเนาะจะขายต่อก็คงจะยากแล้วล่ะใช่ครับแล้วทำไมตัวเองมาออกรายการนี้ไม่กลัวคนไปซื้อที่ขายที่ได้เหรอไม่ค่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์หนูเรียบเรียงไว้หมดเพราะมันหลายเหตุการณ์มากที่แบบเจอแล้วทีนี้ตอนไปอยู่บ้านอยู่กี่คนครับอยู่3คนไหมห้าโอ้ตอนอยู่บ้านอยู่5คนค่ะอยู่5คนแต่ทีนี้แม่ที่อยู่จริงๆอ่ะประมาณ3คนไหมอ่ะที่อยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะครับอยู่ตอนนี้อยู่กับพ่ออยู่กับน้องชายแค่2คนค่ะไม่ตอนที่มันที่มันมีเรื่องอ่ะครับที่มีเกิดเรื่องกันที่ย้ายเข้าไปอยู่แรกๆอ่ะอ๋อย้ายเข้าไปอยู่แรกๆก็ตอนแรกจะเป็นแม่เป็นน้องแล้วก็เป็นหนูก่อนค่ะ3คนครับเพราะว่าผมเห็นนิมิตกรรมว่ามันเป็น3ไงเลข3แล้วพอไปอยู่เสร็จปุ๊บตอนนั้นน่ะดีนะอะไรก็ดีขึ้นแต่ว่าพออยู่ไปเนี่ยไอ้ดีความเฮี้ยนเนี่ยถ้าเป็นเสาตกน้ำมันเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะ
เขาบอกว่าดีนะคือบ้านที่มันมีเฮี้ยนๆเนี่ยดีอ้วนทำให้ถูกทางนะอ้วนลีโดนทุกวันจะบ้านที่ยังเสาตกน้ำมันมันก็คือยังออกมาลำอยู่เลยบ้านเรือนไทยเขานะนักรวยเอารวยเอาทำบุญกุศลแล้วอุทิศให้เขาแต่ต้องทำเขาเนี่ยปัญหาปัญหาคือจะทำยังไงคือตอนนี้ครอบครัวแตกไปแล้วถูกต้องไหมลูกค่ะหนูไปบ้านทีไรคือหนูเจอแบบเจอตลอดบ้านเลขที่ก็ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนมากเลยเขาจะมีวิธีไหนที่จะแบบอ่ะสมมติเราดูจะทำยังไงให้จากร้ายกลายเป็นดีคือตอนนี้จากครอบครัวที่รักกันมากก็เริ่มมีปัญหาแล้วถูกต้องไหมลูกเคยทำบุญบ้านใช่ค่ะใช่เคยทำไม่เคยค่ะไม่เคยทำค่ะมีมีแม่เคยเอาพระมาสวดนะคะแล้วแม่ก็ทำสารพระภูมิให้เขาคือสวดเป็นปฏิปักษ์แต่ใจคอหักอะค่ะคือสวดไล่เขาอะมันไม่ได้คือคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นคุณต้องอุทิศบุญกุศลให้เขาแล้วไอ้ที่ถ้าเป็นปฏิปักษ์ไม่ดีที่เป็นโลงศพทั้งหลายนั้นยังอยู่อีกไหมลูกเอาแม่ลื้อค่ะลื้อไปหมดเลยเพราะว่าไปอยู่ดีก็คือมันมีจอมปลวกอยู่กลางบ้านนะคะตอนไปอยู่แรกๆเลยคืออยู่กลางบ้านแล้วแม่ก็คือแม่บอกว่าคือแซะออกเลยแต่ว่าแม่ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อด้วยแม่กับพ่อก็คือเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแม่ก็แซะออกพอวันแรกออกปุ๊บบ้านจะไฟไหม้ค่ะสำคัญมากนะจอมปลวกเนี่ยทำเองแล้วก็ไฟไหม้หมดเลยเหรออืมสำคัญมากนะจอมปลวกไฟไหม้ไม่หมดค่ะไฟไหม้แค่ข้างหลังเหมือนวันนั้นเหมือนมีคนมาสะกิดหนูเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาจากบ้านแต่หนูกลับมาจากโรงเรียนแต่หนูยังไม่เข้าบ้านค่ะก็ว่าก็แค่แบบก็ว่าจะรอครอบครัวมาก่อนค่ะแล้วทีนี้จะนั่งกลับบ้านตรงข้ามตรงบ้านเพื่อนนะคะว่าจะคอยกลับแต่เหมือนมีคนมาเรียกอะค่ะแต่แล้วหนูก็เลยเหมือนมีคนมาเรียกชื่อหนูแล้วหนูก็เลยเดินไปที่บ้านพอไปเห็นก็ไฟไหม้แล้วหนูก็เรียกพวกพี่ๆข้างบ้านอะไรเขามาตอนนั้นมีบ้านอยู่แค่3หลังด้วยแล้วก็มีแค่นั้นแหละค่ะช่วยกันจนบ้านก็ไม่ไหม้หมดหลังแสดงว่าไอ้ที่เป็นโรงศพฝาโรงศพอะไรหนูคือมันไม่อยู่แล้วถูกต้องไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้บ้านสร้างใหม่หรือยังลูกก็สร้างใหม่ได้ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ก็สร้างแล้วค่ะเอาคุณนิ่มลองดูว่าเด็กคนที่จะแก้ปัญหาไอ้ตรงบ้านคือมันหนักมากเลยหันหน้าเข้าบ้านนะคะลองนึกภาพตามนะหันหน้าเข้าตัวบ้านนะขวามือไกลๆเลยเป็นวัดไหมขวามือเป็นวัดค่ะซ้ายมือเป็นคลองไหมทางผ่านไม่ค่ะน้ำไหมในแอเรียซ้ายมือฟ้ามือเป็นสระค่ะเป็นสระใช่ไหมเป็นน้ำใช่ไหมโอ้โหไม่ได้เลยอาจารย์โอ้โหนี่แปลว่าอะไรอาจารย์โอ้โหแล้วมันหนักเลยเหรอวงจุ้ยมันไม่ดีคือหนึ่งว่าเจ้าที่ก็น่าจะยังเอาไม่อยู่เพราะว่าในที่ตรงนี้นอกจากเจ้าที่ที่เราเห็นเนี่ยเรื่องของสัมภเวสีเรื่องของอะไรด้วยถ้ามีโอกาสกลับไปนับหน้าต่างที่บ้านนะว่าถึง16บานหรือเปล่าถ้าถึงแล้วยังไงคะอาจารย์แล้วถ้าไม่ถึงแล้วต้องทำยังไงหนูพอจำได้ไหมลูกหน้าต่างบ้านหนูมีกี่บานหน้าต่างที่บ้านพ่อเป็นคนตั้งแต่พ่อหนูตายแล้วฟื้นนะคะต้องบอกที่ไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วพ่อหนูอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะประมาณปี 2-3 ปีค่ะพ่อสุดแบบคือจำอะไรไม่ได้คือแบบค่ะคือเหลืองไปเลยจนเขาบอกว่าไตวายก็น่าจะเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่พ่ออยู่โรงพยาบาลเดือนนึงปั๊มหัวใจ3รอบรอบพ่อฟื้นค่ะเพราะมันขึ้นว่าเดินไม่ได้แล้วตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างลูกอาการพ่อหนูอะตอนนี้พ่อก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่พ่ออยู่ที่บ้านแล้วพ่อก็จะเก็บตัวไม่ค่อยมีคนแบบคุยด้วยไม่ค่อยมีคนคุณมองบ้านหนูยังไม่เห็นเลยค่ะ และเรื่องหน้าต่างของอาจารย์นิ่มควรจะย้ายออกใช่ไหมจริงๆจะย้ายออกแล้วที่นั่นเขาทำไงดีเธอสี่บานค่ะพอเพื่อนมาบ้านเนี่ยแล้วเมื่อกี้เขาบอกรถเลยบ้านหน้าต่างสี่บานหน้าต่างสี่บานใช่ไหมลูกทั้งบ้านทั้งบ้านนะทั้งข้างบนข้างล่างนะใช่ค่ะทั้งบ้านสี่บานจ้ะต้องดูด้วยว่าบ้านเขาว่ามันเป็นแบบยังไงอีกโอเคตอนนี้ก็คือพ่อกับพี่ชายหรือน้องชายนะคะที่อยู่น้องชายน้องชายค่ะก็ต้องบ้านนี้ก็น่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแหละที่อยู่ได้อ๋อหรอผู้หญิงอยู่ไม่ได้แต่อยู่แล้วก็จะมีอารมณ์เหวี่ยงกันด้วยนะผู้ชายแต่คุณนิกบอกว่าที่โทรเข้ามาวันนี้เพราะว่าหลานชายไปนอนแล้วก็กลับออกมาอุบัติเหตุตายโหงใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูอยากจะรู้เรื่องอะไรลูกถามมาเลยคือบ้านนี้เราบอกเลยแก้ยากหนึ่งเรื่องที่ว่าไปทำเรื่องจอมปลวกนะอันนั้นก็ส่งผลอยู่แล้วหนูอายุ25แล้วใช่ไหมคะทีนี้หนูพอน้องเสียไปได้ประมาณไม่กี่เดือนลุงก็มาแบบว่าก็เห
มือนกันค่ะคือตายมีแต่ผู้ชายตายอันนี้บ้านก็เหลือผู้ชายแค่2คนเดียวถ้าไม่รวมกับแก่นะคะถ้าไม่รวมกับคนแก่ก็คือพ่อนี่ก็คือเหลือแฟนคนเดียวแต่ว่าที่เราบอกว่าที่เราบอกว่าผู้ชายอยู่ได้เท่านั้นเนี่ยคือเอาจริงผู้หญิงที่เข้าไปอยู่บ้านเนี้ยต้องระเหิบออกมาจากบ้านหมดเลยนะถึงจะไม่ตายก็เถอะแต่ที่อยู่ได้เนี่ยคือต้องดูแข็งมากๆอ่ะนึกออกไหมพ่อแบบเป็นคนโมโหร้ายมากเลยแบบน้องอะไรก็ทะเลาะทั้งที่พ่อเป็นคนรักลูกสาวมากนะคะแต่ผู้หญิงก็อยู่บ้านไม่ได้เลยไล่ออกจากบ้านแบบไล่น้องออกจากบ้านคือแบบไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงแต่คือน้องก็ต้องไล่ออกแล้วหนูก็แบบว่าหนูก็มีที่มีบ้านของหนูอยู่แล้วค่ะหนูมีทุกอย่างของหนูอยู่แล้วหนูก็มาอยู่ไปค่ะแต่หนูก็งงว่าทำไมครอบครัวเราถึงเป็นได้แบบหนักขนาดนี้คือมันหนักมากแล้วอ่ะแล้วก็เลยแบบหนูดูรายการนี้ประจำหนูก็เลยนะดูเผื่อมันอาจารย์ครับเราต้องระดมกำลังทั้งหมดที่เรามีครับว่าอาจารย์จูหน่อยจูลองดูดวงดาวหน่อยพอเราเห็นแล้วเราแทบจะถอดใจแล้วเนี่ยคือเจอสาเข้าไปก็ระดมคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันคือถ้าเป็นเด็กอ่ะก็เป็นเด็กเหมือนมีกำลังสูงอ่ะมีพลังงานใช่อย่างที่แก้วบอกเนี่ยคือ12ใช่ไหมเราว่ามันมีมันมีทั้งเลข8ทั้งเลข12 8 12แล้วก็เลขที่มันเป็นเลขที่แบบแรงอ่ะแล้วมั่นใจว่าที่ตรงที่เขาถอดที่เขาบอกเขาปลูกบ้านใหม่ไอ้ตรงที่ใต้เสาที่เขาลงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นวิญญาณกระดูกอ่ะศีรษะกระโหลกเลยอยู่ตรงครับคือเราว่าบริเวณนั้นมันไม่ใช่แค่เด็กอ่ะไม่ใช่แค่แดดหลากหลายมีทั้งผู้หญิงสูงอายุมีโอ้เยอะเลยอ่ะมีทั้งพวกอะไรนะพวกคนท้องแล้วตายอะไรอย่างผีตาท้องกลมแล้วเขาไม่ได้ไปไหนอ่ะค่ะเคยไม่ถูกกับบ่อยน่าจะยากนะเอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขอคำทางแก้เลยค่ะอาจารย์ว่าต้องยังไงดีคะสำหรับคุณเมกหลังจากนี้ต่อไปทำบุญบ้านแบบว่าแผ่เมตตาเหมือนเราทำบุญต้องนิมนต์พระมาทำบุญบ้านไม่ใช่ไล่สนิทจะไล่นะแต่เราแบบเราแผ่บุญให้เขาให้พวกเขาหมั่นทำบุญบ้านเพราะเรารู้สึกว่าทำบุญบ้านคนเดียวก็เอาไม่อยู่มันต้องทำเรื่อยๆอาจจะเป็นเหมือนกำหนดเวลาปีละครั้งหรือปีละครั้งแล้วไม่เวลาแม่หนูถูกหวยหนูก็บอกให้แม่หนูมาเลี้ยงพระเอาพระมารับสังฆทานสิลูกเขาไม่ได้ด้วยกันแม่มาบ้านค่ะแต่ทีนี้ก็คือช่วงนี้แม่ก็ไม่ค่อยได้มาแต่หนูอ่ะหนูก็แปลกตัวหนูเหมือนกันตอนที่หนูท้องได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่กลับบ้านปุ๊บหนูก็แท้งเลยแท้งบ้านเลยเราบอกแล้วหนูอยู่ไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่ามันต้องนิมนต์พระมาเลี้ยงพระแล้วพระจะสวดพระปริตพระปริตเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอัปมงคลเนี่ยมันดีเพราะว่าบางทีพระปริตเนี่ยเทวดาจะลงมาฟังพระสาธยายทำเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ว่าจะช่วยได้ถ้าไม่ทำก็คือเขาไม่เคยทำเลยครับก็ต้องลองไปที่นี่ก่อนแล้วก็เขาวัดผลเอาอาจารย์เพราะว่าเราก็อยู่ของเราเขาก็เนาะน้องว่าอะไรนะคะว่าอะไรนะคะข้างบนคือเสาที่ตรงน้ำมันคือจะเอาออกยังไงอะคะหรือไม่ได้ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเอาออกเองไม่ได้นะของแบบนี้ฮะเอาบุญไปเถอะต้องให้พระมาสวดสวดบทธรรมจักรกับจักรพรรดิเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะเพราะจักรพรรดิเป็นบทที่ปรับภพภูมิหนูสวดนั่นหนูเคยสวดมนต์แล้วหนูสวดมนต์แล้วแบบยิ่งสวดเหมือนคนผีมันไม่กลัวนะพวกนี้เขาจะมานั่งมาฟังค่ะมานั่งมาสวดมนต์เพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกลัวพวกทำพิธีกรรมอ่ะเขาเรียกว่าทำน้ำมนต์ธรณีสารน่ะแต่ว่าบางทีพวกนี้เขาก็จะอยู่ไม่ได้มันไม่พอหรอกว่า15ไร่พี่มันไร่ตรงนี้มันก็ไปอยู่ตรงนู้นว่ามันถือว่าเป็นที่แผ่นเดียวกันแต่ทำยังไงจะได้เป็นมิตรกับเขาอ่ะก็ทำบุญก็ต้องทำบุญแล้วล่ะนะคะก็ได้ข้อสรุปจากอาจารย์ก็ระดมกำลังกันแล้วก็บอกว่าคุณมิกน่าจะเริ่มต้นคือไปทำบุญลองไปทำบุญบ้านดูก่อนหนูพี่ว่าเรื่องราวของหนูว่าน่าสนใจมากเลยอ่ะหนูลองอาทิตย์หน้าหนูลองมาเล่าแบบละเอียดสิ่งที่หนูเจอมาเจออะไรมาบ้างโอเคไหมต้องลงพื้นที่นะคะใช่มันถึงจะรู้น้ำเอกสารเนี่ยอยากให้ทำ น้ำพุอ่ะไม่รู้ทำไมอยากให้สระเหมือนทำน้ำพุเคยเห็นที่เราไปกินร้านอาหารตามสวนอาหารบ้านที่เรามีน้ำพุอ่ะมันจะได้แบบเงินน้ำที่ไหลสระนี่เป็นของบ้านเราหนูเคยได้ยินเขากระซิบบอกหนูบอกว่าตอนหนูสวดมนต์เขาบอกมึงสวดมนต์ทำไมเออเนี่ยแหละพี่ไม่ได้ยินฉันเชื่อสวดไปถูกต้องสวดไปเขาไม่ช่วยหรอกก็ไม่ได้ทุกคนกูสัมภาษณ์คนเจอผีบอกผีว่าไม่กลัวมึงสวดมนต์หรอกนะมันผีสวดเก่งกว่ามึงบ้านดูน้องนิกแล้วหนูก็เลยแบบคะ
ลองว่าจะซื้อกลางบ้านดูสุดท้ายอ่ะที่กลัวที่สุดคือเรื่องแฟนไหมกลัวว่าแฟนจะเป็นอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเหลือคนเดียวแล้วค่ะทั้งบ้านเลยค่ะคือจุดคลายแม็กซ์ตรงนี้คือกลัวการสูญเสียค่ะที่สุดก็คือคู่รักค่ะนั่นแหละแล้วก็จริงๆที่ตรงเนี้ยมีเคยคิดถึงขั้นอยากจะไม่ทำบ้านแล้วทำเป็นเกษตรไหมหนูทำเป็นเกษตรค่ะหนูไถทำเป็นเกษตรแต่มันก็ไม่ดีอะค่ะใช่ไหมแล้วหนูเหมือนกับพอหนูทำปุ๊บ มีคุณพ่อก็บอกว่าเหมือนกับมีเรื่องอะค่ะมีเรื่องกันแล้วก็ต้องหนูก็ต้องออกมาเขาถามหน่อยสิคนที่ขายเราอะเขายังอยู่ไหมตายอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเลยค่ะเพราะตรงข้ามหน้าบ้านที่เขาซื้อมาก็เป็นหลานเขาแล้วเขาไม่แล้วทีนี้ตรงข้ามหน้าบ้านใช่ไหมคะคือญาติพี่น้องเขาจะอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้เขาย้ายหมดทั้งหมดเลยแต่คนที่ซื้อตรงข้ามหน้าบ้านเหมือนกันนะคะที่ซื้อตรงข้ามหน้าบ้านเขาบอกแต่พอตัวอย่างนั้นจุดที่แก้ก็แก้ยากที่สุดเพราะมันต้องแก้ที่คนขายเพราะคนขายเขารู้ว่าของอะไรฝังตรงไหนบ้างในบ้านใช่คนที่ขายมาแก้เรียงผูกต้องเรียงแก้โดยคนทำแต่ว่าเบื้องต้นก็อย่างที่บอกลองทำบุญบ้านแล้วก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวมันทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วแฟนเขาที่เขามีครอบครัวอยู่ไม่ควรไปที่นั่นแม่อาจารย์ไม่ควรไม่ควรไปข้องเกี่ยวไม่ควรเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูมาเป็นแขกรับเชิญพี่อีกครั้งนึงหนูลองเล่าว่าสิ่งที่หนูเจอตั้งแต่เข้าไปในบ้านนี้ดูแล้วเนี่ยดูแล้วตายไปกี่คนแล้วเนี่ยกี่คนล่ะสี่หลายคนหลานชายลุงอาทิตย์หน้าหนูมาคุยใหม่ทีนึงเอาล่ะคุณมิกขอค้างไว้อาทิตย์หน้าเบรกแรกคุยกับหนูเลยนะขอบคุณคุณมิกมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอังคารเช็คดวงคนลุกสู้